สวัสดีครับผมตัวเล็กไม่เป็นที่สังเกตและไม่เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนสวัสดีค่ะสมหญิงเองสาวสวยผู้ใช้โซเชียลทุกวันวันนี้มีเรื่องจะมาระบายค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งสมหญิงตื่นขึ้นมาในตอนเช้ายังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีมากกว่านั้นอีกค่ะในบ่ายวันหนึ่งขณะที่สมหญิงกำลังขับรถอยู่แล้วก็นี่คุณขับมาชนรถฉันได้ไงเนี่ยคุณนั่นแหละเบรกเฮ้ยแต่ว่าฉันขับมาก่อนหน้าคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เบรกกับทันหันอย่างนี้มันจะชนอย่างนี้เหรอครับฮัลโหลประกันคะว่าไงคะฮัลโหลนี่ตอนนี้รถฉันโดนอุบัติเหตุเนี่ยค่ะใจเย็นก่อนนะคะคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคือฉันน่ะขับรถมาแล้วก็เล่นมือถืออยู่ค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีรถมาปาดหน้าฉันแล้วเนี่ยพอฉันเบรกกระทันหันรถด้านหลังก็มาชนเนี่ยค่ะคุณคะในกรณีที่คุณขับรถแบบนี้นะคะทางประกันเราจะไม่รับผิดชอบนะคะทำไมอะคะแล้วทำไมไม่รับผิดชอบอะคะตอนคุณทำสัญญาคุณไม่ได้ดูหรอคะดูอะไรอะคะก็ดอกจันด้านล่างบนเล็กๆนะคะฮะดอกจันอีกแล้วเหรอแต่ผมเชื่อว่าคุณทุกคนมีความต้องการผมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเงื่อนไขต่างๆผู้ให้บริการมักจะใช้ผมอย่างเป็นประจำอ่านผมเถอะครับผมไงดอกจันอ๋อ